ขอเชิญน้องๆคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพาคุณหมอมาจากอยุธยานะคะเห็นเขาบอกว่าหมออยุธยาเนี่ยไม่สู้เลยปรากฏว่าที่อยุธยานะคะลงชื่อกันลงพยาบาลแรกเลยค่ะหมอคะขอไมค์ตรงนั้นด้วยค่ะมากัน2คนจากอยุธยานะคะแล้วก็มีน้องๆจากที่นี่ก็มารวมตัวกันเราก็ไม่ใช่นักดนตรีอาชีพนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะมาร่วมพี่น้องคะพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะ24พร้อมหรือยังส้นตีนพร้อมหรือยังก้าวออกมากับหัวใจจริงๆถึงก้าวออกมาพ่อแม่พี่น้องออกมาพรุ่งนี้24วันต่อไปวันที่เท่าไหร่พ่อแม่พี่น้อง25อีระยำกำลังจะอวสานพร้อมกับอีลำยองพี่น้องคะประเทศไทยของเราตอนนี้รัฐบาลไม่ยอมรับศาลรัฐธรรมนูญมันหมายถึงเป็นกบฏขออนุญาตนะคะในระหว่างที่เตรียมเครื่องดนตรีอยู่นะคะขออนุญาตรบกวนประกาศนะคะมีตอนนี้มีประชาชนเริ่มโดนกรีดกระเป๋านะคะรบกวนช่วยดูแลกระเป๋าของกันและกันด้วยนะคะกระเป๋าคนอื่นไม่ต้องไปดูกระเป๋าตัวเองนะจ๊ะคนเริ่มกรีดกระเป๋าแล้วคือพี่เราเป็นคนตรงอ่ะนะเราเป็นคนตรงๆสื่อสารกันตรงๆจับมือคนกรีดกระเป๋าได้คาหนังคาเขาพี่น้องก็ช่วยสอนวิชาพละศึกษาให้เลยแล้วกันนะคะรบกวนหน่อยนะคะรบกวนหน่อยนะคะพี่เขาจะได้จำได้ว่าไม่ควรจะเอามือไปกรีดกระเป๋าของคนอื่นอยากได้ตังค์ต้องไปทำมาหากินค่ะแนะนำนะคะพร้อมนะคะหมอยงจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีครับมานะคะแต่ว่าอยู่ดึกไม่ได้ต้องกลับไปเข้าเวรนี่เลยขออนุญาตก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเข้าเวรกันต่อวันนี้ผมทิ้งมีดผ่าตัดนะฮะมาจับกีตาร์แทนนะฮะจะบอกว่าตั้งแต่ผมเกิดมาผมสอนได้รับการสอนมาตลอดนะครับว่าเกิดเป็นคนควรทำประโยชน์ให้กับคนอื่นผมถึงเป็นหมอหมอยงค่ะจากอยุธยาค่ะแต่อยากจะบอกว่าทุกท่านมีความดีและความสำคัญมีคุณค่าไม่ต่างจากหมอเลยครับทุกท่านเพราะท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกันนะครับพี่น้องพร้อมหรือยังคะสมัยก่อนเรามีเจ้ากาลเกตออกมาเดินขบวนออกมาปราบมารวันนี้เราจะขอเป็นเจ้ากาลเกตพร้อมกับพ่อแม่พี่น้องค่ะน้อย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 เจ้าการะเกดเอ้ยเจ้าขี่ม้าเทศจะไปไทยวังช่างติดออกมาแกว่งเอ้ยว่าจะแทงฝรั่งใครห้ามเจ้าก็คงจะได้นองปัทภีแผ่นดินเอ้ยถิ่น
กำเนิดมาตั้งแต่เกิดมาจนเป็นผีใครกล้ามาราวีเอ้ยไอ้อัปรีจันไรออกไปเฮ้ยไปออกไปเฮ้ยไปใส่หัวออกไปเฮ้ยไปออกไปเฮ้ยไปใส่หัวเจ้าการะเกดเอ้ยเจ้าขี่ม้าเทศจะไปท้ายวังชักกริดออกมาแกว่งเอ้ยว่าจะแทงฝรั่งใครห้ามเจ้าก็ไม่ฟังเจ้าการะเกดเอ้ยประเทศไรเอกราชมันถูกต่างชาติมันมาครอบงำทักษิณก็เร็วระยำมันเหยียบมันย่ำแล้วมันทำลายรัฐบาลยิ่งรักชั่วใสใสใสหัวมันออกไปชูธงและประชาชาติไทยประสานใจยังเป็นสายทานไปเถิดเจ้าการะเกดไปเพื่อประเทศไม่เกินนานใครใครหน้าไหนจะมาต้านทานแรงประหารประชาชนผมอยากจะแค่กล่าวกลอนบทเดียวนะครับแต่อยากจะมอบกลอนพร้อมกับเพลงเพลงนี้ให้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านร้องได้ช่วยผมร้องนะครับเพื่อลบรอยคราบน้ำตาประชาราษฎร์ศักดิ์พันชาติจากสู้มวยด้วยหฤหรรณ์แม้นชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งครันจากน้อมพลีเชียบนั้นเพื่อเมืองไทยเกิดเป็นนกที่โผบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกพิราบขาวเพื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรีหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะทุ่มกายเป็นทางเพื่อมวลชนชีวายอมตีช่วยกันนะครับทุกคนหากฉันเกิดเป็นนกที่โผบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลหากขอเป็นนกที่ราบขาวเพื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรีหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนา
ีกรอบหากฉันเกิดเป็นนกที่โผบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกที่ราบเอาเพื่อชี้นำชาวประชาสุเสรีหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะทุ่มกายเป็นทางเพื่อมูประเมินค่ะจากพี่น้องชาวอยุธยาของเราคุณหมอจะกล่าวอะไรสักหน่อยไหมคะผมจะบอกนะครับว่าไม่ว่ากฎอะไรที่มนุษย์เราสร้างขึ้นผมเชื่อว่าบางกลุ่มบางคนที่ไม่มีศีลธรรมสามารถแหกได้นะครับแต่สุดท้ายคนพวกนั้นจะพ้นกฎแห่งกรรมไม่ได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนายแพทย์อัครพงษ์ภูมิสถิตพงษ์จากอยุธยาและทีมงานกรรมชนค่ะขอเสียงปรบมือค่ะ